สายมหัศจรรย์เมืองไทยจะไกลหรือไกลแค่เพียงได้เริ่มเดินทางออกไปมหัศจรรย์โครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยนักท่องเที่ยวเนี่ยทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดขึ้นปีนี้เป็นปีที่3นะครับเพื่อที่จะบอกกับนักท่องเที่ยวว่าเมื่อท่านมาเที่ยวเมืองไทยแล้วเถอะถ้าท่านเกิดมีปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านจะไปร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานใดนะครับเราก็จะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวทราบนะครับขณะเดียวกันเนี่ยโครงการนี้ก็จะบอกกับประชาชนคนไทยซึ่งเป็นเจ้าบ้านเนี่ยด้วยว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในบ้านเราแล้วเนี่ยถ้านักท่องเที่ยวเขามีปัญหาไม่ว่าจะไปเจอคนหลอกลวงหรือคนที่จะประทุษร้ายในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ให้ช่วยเหลือนะฮะอย่างน้อยๆก็จะเป็นการสร้างชื่อเสียงแล้วก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับโครงการนี้จัดขึ้นทั่วประเทศนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับต่อไปก็จะไปที่จังหวัดเชียงรายภูเก็ตสงขลาแล้วก็สุดท้ายก็ที่กรุงเทพมหานครเพราะนั้นผมขอเชิญชวนใหพี่น้องชาวชาวทุกท่านช่วยดูแลนักท่องเที่ยวด้วยครับขอบคุณครับ